สวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์นะครับก็คู่ที่2ของรายการนะครับจบไปครับจบไปครับคู่ที่2ของรายการนะครับก็เป็นทางด้านจักรแดงนะครับเกียรติทรงฤทธิ์เป็นฝ่ายกระซวกเข่านะกระถุงเข่าแบบเจ็บๆแรงๆนะเป็นฝ่ายชนะนกเพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยยิมนะในส่วนของคู่ชกนี่เขามีหมัดต้นเกมเรากังวลไม่ครับก็วางแผนมาอย่างดีแล้วแล้วตอกกลับเรื่องนั้นว่าโดนตอกธรรมดาตอกกลับไม่โดนไม่โดนใช่ไหมครับโอ้โหชนะกี่ครั้งแล้วนี่ตอกตั้งแต่ถ้าเกิดนะพี่ถ้าเกิดใช่ไหมแต่ไงพี่ดูก็ต้องต่อไปได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ยต้องค่อยคิดค่อยๆครับในสมองของน้องเขาเนี่ยจากนี้ไปเป็นไงบ้างก็ค่อยๆทำเพราะว่าถ้าจะมวยที่ดูแล้วไม่ได้นะครับต้องดูมวยที่ใกล้จริงแล้วอายุที่ไม่เป็นไรยังพอนั่นไม่ได้แต่ว่าในส่วนของเรื่องของน้ำน้องเราจะวางน้ำหนักไปน้ำหนักแต่เรื่องน้ำหนักจะดีขึ้นเขาแก้วคุณ
ป็นของผู้ที่ผู้ก่อนหน้านี้ต่อย3ยกมาต่อย3ยกมาไปยกแรกแล้วก็หมัดก็คือนะแกว่าเวลาบวกกาเล็กแล้วก็คิดว่าเรามาต่อยยกเมื่อเนี่ยเป็นไงจับยกว่าห้ายกก่อนคิดดูก่อนคิดดูก่อนนะคิดดูก่อนอ่ะแล้วนี่ไม่แต่ก็เป็นการหลักก็เราน็อกไปแต่ทำไม่ทำมาดิ้งนักผู้การครับก็ทั้งริ้งมาไทยก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมเดี๋ยวคุณ